สวัสดีค่ะวันนี้นะคะสามีก็จะพาเพื่อนๆมาดูบล็อกการทำกาแฟดื่มเองในตอนเช้านะคะก็คือเวลาไปทำงานตอนเช้าก็จะมีกาแฟ1แก้วฟรีให้ดื่มนะคะแล้วก็ตอนบ่าย1แก้ววันนี้สามีก็จะมาทำกาแฟดื่มในตอนเช้าค่ะวันนี้เริ่มต้นด้วยเมนูกาแฟลาเต้นะคะวันนี้เราไปดูใน IG แล้วก็เจอลาเต้อาร์ตรูปหนึ่งแล้วก็อยากจะทำตามนะคะมันเป็นรูปหงส์ที่แบบน่ารักมากเลยค่ะเอาล่ะเราไปดูกันในคลิปเลยค่ะนี่ทำกาแฟเสร็จแล้วไปสกัดกาแฟกันค่ะช่วงนี้เพื่อนๆพี่ๆเป็นยังไงกันบ้างคะหวังว่าจะยังสบายดีกันอยู่นะได้รับวัคซีนกันแล้วหรือยังคะผมสองดียังไม่ได้รับเลยโดนเลื่อนแล้วก็ที่จองไปก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะเข้ามา นี่ค่ะสกัดกาแฟวันนี้สมมีก็จะสกัดเป็นเอสเปรสโซ่แล้วก็จะแบ่งออกเป็น2ช็อตใช้นะคะลาเต้ค่ะวันนี้นี่ค่ะกาแฟหอมมากๆเลยค่ะไม่ได้กาแฟแล้วนะคะเราก็จะไปทำลาเต้ของเราค่ะตอนที่ยังไม่ได้ดื่มกาแฟตอนเช้าๆแล้วก็จะรู้สึกแบบง่วงๆไม่ค่อยอยากจะคุยกับใคร เพื่อนๆเป็นกันไหมคะเอาล่ะเมื่อได้กาแฟแล้วก็ไปเตรียมนมกันค่ะวันนี้เราก็จะใช้เป็นนมฟูลแฟตเหมือนเดิมนะเพื่อนๆชอบดื่มนมอะไรกันคะถ้าเกิดแบบทำลาเต้แล้วใส่นมอัลมอนด์ก็อร่อยไปอีกแบบนะลาเต้นมอัลมอนด์แล้วก็ใส่คาราเมลสตรีมนมกันค่ะสามีจะไม่ค่อยชอบให้นมมันร้อนมากเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าร้อนมากมันจะไม่ค่อยหวานเกินไปก็เลยสตรีมแบบที่ตัวเองชอบนะคะเอาล่ะได้เวลาทำลาเต้แล้วรูปภาพต้นแบบของเราที่เราจะทำก็คือรูปหงมาลุ้นไปด้วยกันนะคะว่าจะได้เปล่าแต่สามีคิดว่าที่ลาเต้อาของสามีมันยังไม่ดีพอเพราะว่าสามีวนนมไม่ค่อยมีเห็นไหมมันยังมีแบบจุดขาวๆอยู่มันไม่ได้ไงและนี่คือรูปต้นแบบค่ะ